ิ่งสุดท้ายนะที่คราวลี่พรีเซนต์แล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากแต่ว่าด้วยความที่เริ่มลุกนั่งลำบากแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะให้คุณสามีพรีเซนต์แทนนะคะก็จะเป็นรถเข็นตัวนี้ก็ปิ่นได้มาจากร้าน ABC The Baby นะคะที่เมกะบางนานะคะเป็นรถเข็นสัญชาติฝรั่งเศสนะคะแบรนด์ Baby Sen รุ่นโยโย่อันนี้ก็คือจะเป็นโยโย่2ก็คือเป็นรุ่นล่าสุดด้วยนะคะอันนี้ความจริงของมันนะคะทุกคนก็คือน้องเขาพับง่ายกางง่ายแล้วก็ด้ามจับเขาเป็นด้ามหนังตัวล้อก็คือโชคดีเวลาเข็นอะไรเงี้ยค่อนข้างนุ่มข้างล่างใส่ของได้ wow. จริงแล้วตัวเนี้ยปิ่นอ่ะใช้เซตที่มันเป็นสำหรับนิวบอร์นก่อนก็คือน้องที่เพิ่งเกิดก็จะเป็นแบบเบาะนอนแล้วซึ่งเขาก็จะมีผ้าห่มให้ซึ่งผ้าห่มนั้นก็เป็นขนแกะด้วยน่ารักมากนะแต่ก็มีสีให้เลือกแล้วเราก็คือสามารถอะแดปหาอะไรอุปกรณ์มาใส่ได้ซึ่งเพิ่มฟังก์ชันเขาได้นะแต่พอน้องได้อายุประมาณสักแบบ 6-7 เดือนอะไรเงี้ยเราก็ไปเปลี่ยนตัวเบาะนั่งให้เป็นแบบเบาะนั่งแบบหันหน้าได้นะคะสำหรับเด็กโตขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ถึง6ขวบเลยทุกคนก็คือซื้อคันเดียวก็ใช้ยาวๆคันนี้ในความเด่นของมันก็คือเขาเหมาะสำหรับการเดินทางคือเขาเคลมมาเลยว่าพับขึ้นเครื่องบินได้หิ้วง่ายพกสะดวกนะปิ่นก็เลยเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็จะบอกว่าเห็นตั้งแต่ครั้งแรกก็ชอบแล้วชอบตอนกลางชอบตอนไหนปิ่นรู้สึกว่าเออมันง่ายดีนะก็เลยโดนตกมาง่ายมากๆสำหรับรถเข็นตัวนี้นะคะแต่ส่วนตัวแล้วว่าที่ปิ่นเลือกเป็นรถเข็นสีดำเพราะปิ่นรู้สึกว่าเดี๋ยวพอเราจับลูกเราแต่งตัวซึ่งมันน่าจะสีเยอะแยะอยู่แล้วไหนจะข้าวของอะไรถ้ารถเข็นมันเป็นแบบสีสันฉูดฉาดแล้วว่าทุกอย่างมันจะดูแบบประโคมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็จะดูไม่ชิคเพราะฉะนั้นปิ่นก็เลยเลือกเป็นรถเข็นเรียบๆสีดำแล้วก็ชอบดีไซน์ของตัวนี้ด้วยนะก็เลยเออเป็นตัวนี้นี่แหละ